จับสัญญาณเศรษฐกิจไทยหลังอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวอดีตนายกทักษิณได้รับการโหวตจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษให้ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ต่อจากนายเศรษฐาทวีสินที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความผิดกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีดังนั้นนายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งและอุ๊งอิ๊งเป็นนายกจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเศรษฐกิจไทยและตลาดหุ้นจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรรวมทั้งโจทย์ใหญ่ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะมีความท้าทายมากน้อยเพียงใดเพราะก่อนหน้านี้อุ๊งอิ๊งเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้ามีแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศจะมีสีสันจะมีนายกที่ตั้งใจทำงานจริงและจะมองเห็นปัญหาของพี่น้องเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหลักที่จะต้องแก้ไขสำนักข่าว INN คุยกับนายไพบูลย์ ณรินทรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดที่ในอีกบทบาทนึงนั้นเขาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนและกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยในเรื่องดังกล่าวโดยนายไพบูลย์กล่าวว่ามีความท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศเพราะในวันนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่อ่อนแอจึงต้องกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐท้าทายมากเลยนะครับเพราะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างอ่อนแอก็ยังต้องการแรงกระตุ้นจากภาครัฐค่อนข้างสูงนะครับทั้งในเรื่องของการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้มันสามารถกลับขึ้นมาฟื้นได้ในระดับประมาณ 3% อย่างที่รัฐบาลเคยแถลงไว้ก็ผมคิดเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากนะครับแล้วก็โครงการหลายๆอย่างที่ท่านนายกเศรษฐาทำไว้เนี่ยก็ยังไม่จบสิ้นนะครับผมคิดว่าอยู่แค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองส่วนในฝั่งของตลาดทุนเองเนี่ยผมคิดว่าก็แน่นอนตลาดทุนก็ต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าจะเดินหน้าไปทางไหนแต่วันนี้ทั้งเศรษฐกิจทั้งตลาดทุนยังต้องการความดูแลใกล้ชิดของรัฐบาลยังต้องการแรงสนับสนุนอยู่ก็หวังว่าครม.ชุดใหม่ที่เข้ามาก็ยังรีบเข้ามาสานต่อและจะทำให้ทุกอย่างมันเดินหน้าได้ครับและเมื่อถามนายไพบูลย์ว่าถ้าประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ล่าช้าจะมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยเพียงใดคำตอบที่ได้น่าสนใจก็เยอะนะครับเพราะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวดีนะครับแต่ทุกคนก็มีความคาดหวังนะครับว่าถ้ามันมีแรงกระตุ้นจากภาครัฐเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงมากขึ้นแต่ข้อดีตอนนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเราก็โชคดีว่าเศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะยังแข็งแรงอยู่ก็ทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวก็ยังเข้ามาจำนวนสูงการส่งออกของเราเนี่ยก็ยังขยายตัวได้ในแดนบวกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญแต่แน่นอนถ้าเผื่อเรามีบรรยากาศเรามีภาวะสุญญากาศนานเกินไปเนี่ยสมมติลงตัวไม่ได้หรือว่าตั้งครม.ช้านะครับก็อาจจะทำให้ทุกอย่างมันสะดุดได้นะครับก็อยากให้ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วนอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ยังได้กล่าวถึงโครงการแจกเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตที่หลายฝ่ายจับตาดูว่านายกและครม.ใหม่จะเดินหน้าต่อหรือไม่หลังจากนายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนายไพบูลย์กล่าวว่าไม่ได้ยึดติดกับโครงการนี้แต่เห็นด้วยที่จะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เงินมีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยคือเราไม่ได้ยึดติดกับโครงการนี้นะครับแต่เราเห็นด้วยว่าควรจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สามารถส่งเงินเนี่ยเข้าให้มันหมุนได้ในระบบเศรษฐกิจแต่จำนวนเนี่ยจะต้องเยอะมากเท่าที่เคยแถลงกันไว้หรือเปล่าก็อันนี้คงต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีผมคิดน่าจะเป็นโอกาสการทบทวนนะครับแต่แน่นอนจำเป็นจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เราก็อยากเห็นมาตรการที่มันสามารถทำได้จริงแล้วก็เกิดผลจริงนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับถ้าเป็นมาตรการที่มันเคยพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลเนี่ยผมคิดมันก็จะยิ่งดีขึ้นเข้าไปใหญ่นะครับเพราะวันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เรามาลองผิดลองถูกกันนะครับก็อาจจะใช้โอกาสนี้ทบทวนดูนะครับถ้าโครงการนี้คิดว่าดีอยู่เนี่ยก็ต้องทำทุกอย่างให้มันรัดกุมมากขึ้นแล้วก็ทำให้ไม่เกิดช่องโหว่แล้วทำให้มันสามารถกระจายมาตรการกระตุ้นตัวนี้ออกไปในทั้งระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆครับขณะที่นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ Trinity มองว่าหากสถานการณ์มีความยืดเยื้อจนกระทั่งเกิดสุญญากาศทางการเมืองไปถึงไตรมาสที่4ประเมินตลาดหุ้นไทยมีโอกาสเผชิญกับภาวะความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้หากออกมาในรูปแบบนี้มีโอกาสคาดการกำไรบริษัทจดทะเบียนต่างๆจะถูกปรับลงอีกระลอกหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มที่อิงกับ Domestic Demand ซึ่งจะถูกบั่นทอนจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงการชะลอการลงทุนของภาคธุรกิจและการเบิกจ่ายภาครัฐที่ล่าช้าออกไปไม่นับรวมกับสายตาของนักลงทุนต่างชาติที่เบื่อหน่ายกับภาพการเมืองไทยที่มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งในกรณีนี้ฝ่ายวิจัยมองว่า
อาจจำเป็นต้องปรับลดสมมติฐาน EPS ของตลาดลดลงจนกระทบกับระดับดัชนี SET ที่เหมาะสมจากนี้ต่อไปจะต้องจับตาประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองไทยที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดเพราะถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ตลาดหุ้นรับรู้และถูกกดดันมาตลอดเกือบ3เดือนเต็มอีกทั้งการวินิจฉัยถอดถอนนายกเศรษฐาย่อมสร้างความไม่แน่นอนระยะสั้นต่อรัฐบาลและโครงการต่างๆที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการซึ่งความชัดเจนน่าจะต้องรอนายกรวมทั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมเศรษฐกิจที่น่าจะเป็นตัวแปรบ่งชี้ความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆนั่นเอง